หวานน้ำตาแตกสวมบทโหดทุบตีมิ้นชิขับไล่ออกจากชีวิตละครวันที่15 กันยายน 2567 17:30 น.น้ำหวานกันนาพรน้ำตาแตกแซงเล่นละครขับไล่มิ้นชิเศรษฐนันท์ออกจากชีวิตหลังรู้ตัวเองติดโรคร้ายมิ้นชิกราบลาทั้งน้ำตา1 วันพันเหตุการณ์กับความดราม่าน้ำตาแตกของละครดุดเล่ดาวลวงดาราวิดีโอโดยเฉพาะความรักความผูกพันและความห่วงใยของน้าหลานที่ถ่ายทอดโดยนักแสดงรุ่นที่ฝีมือจัดจ้านน้ำหวานกันนาพรพวงทองกับนางเอกสาวหน้าใหม่แกะกล่องมิ้นชิเศรษฐนันท์ทองสมบูรณ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดโรคร้ายเลยไม่อยากดึงชีวิตของหลานมาลำบากเลยต้องแซงเล่นละครรังเกียจหลานขับไล่หลานออกจากชีวิตทั้งน้ำตาฉากนี้เป็นตอนที่ดาหวานน้ำหวานกันนาพรรู้ตัวว่าเธอติดโรคร้ายเลยไม่อยากให้หลานสุดที่รักอย่างดาวเหนือมิ้นชิเศรษฐนนท์รู้เลยต้องแซงหาเรื่องขับไล่หลานออกไปจากชีวิตโดยขอร้องให้พิทักษ์เอ็กซ์ทิตินันกับเริกใต้ฝุ่นตากเพชรร่วมมือด้วยดาวเหนือตัดสินใจออกไปจากชีวิตน้าดาหวานไปอยู่กับเริกก่อนไปได้เอาพวงมาลัยไปก้มกราบขอขมาแต่ดาหวานต้องกลั้นใจแกล้งรังเกียจดาวเหนือไม่มองหน้าพอดาวเหนือไปเท่านั้นดาหวานร้องไห้แทบขาดใจเบื้องหลังของฉากดราม่าน้ำตาแตกฉากนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับน้ำหวานที่สามารถถ่ายทอดและรับส่งอารมณ์ให้กับมิ้นชิได้ดีมากๆจนมิ้นชีแทบจะไม่ต้องใช้ตัวช่วยใดๆเลยจู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาแบบพรั่งพรูนี่แค่ตอนซ้อมคิวเบาคิวเบาเท่านั้นน้ำตาก็นองหน้ากันซะแล้วด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมกันของน้ำหวานกับมิ้นชีที่เข้าฉากด้วยกันบ่อยๆเลยทำให้จูนติดกันง่ายไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะทั้งสองคนก็ตีโจทย์แตกตามที่เสิร์ชทองสิทธิ์โสดาโคตรผู้กำกับต้องการได้แบบสบายๆเริ่มที่น้ำหวานแต่งเรื่องกล่าวหาว่ามิ้นชิขโมยเงินไปมิ้นชิพยายามอธิบายแต่ไม่เป็นผลยิ่งน้ำหวานตะคอกใส่หาว่ามิ้นชิเป็นเด็กขี้ขโมยก็ยิ่งเจ็บจี๊ดจนมิ้นชิควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่พรั่งพรูความรู้สึกน้อยยอบน้อยใจที่อยู่น้ำหวานก็เปลี่ยนไปน้ำหวานเห็นว่าแผนของเธอกำลังไปได้ดีเลยสวมวิญญาณโหดจับตัวมิ้นชิเขย่าอย่างแรงแถมกับทุบตีพลักพลักมิ้นชิน้ำตาเล็ดด้วยหัวใจที่แตกสลายทั้งสองคนยื้อยุดกันอยู่สักพักถึงคิวที่ไต้ฝุ่นจะขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยมิ้นชิมินชีพอเห็นไต้ฝุ่นก็ถึงปล่อยโฮสะบัดตัวออกจากน้ำหวานเข้าไปสวมกอดไต้ฝุ่นด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นมินชีตัดสินใจไปอยู่กับไต้ฝุ่นเลยเอาพวงมาลัยมาก้มกราบแทบเท้าขอขมาน้ำหวานแต่น้ำหวานไม่สนใจเชิดหน้าใส่แถมชักเท้าหนีมินชีน้ำตานองหน้าเดินจากลาออกมาส่วนน้ำหวานก็แอบยืนดูด้วยความเจ็บปวดหัวใจไม่แพ้กันร้องไห้ปล่อยโฮแบบสุดพลังจนทำเอาทีมงานหลังฉากสะอึกสะอื้นตามๆกันเลยทีเดียวห้ามพลาดฉากเรียกน้ำตาฉากนี้เด็ดขาดในละครดุดเล่ดาวลวงออกอากาศวันจันทร์ที่วันที่16 กันยายน 2567 19:00 น.ทางช่อง7 HD กด35ไม่เกิน15:00 น.รู้เรื่องเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกประธานกกต.เผยรายเรื่องร้องเรียนการเมืองวันที่15 กันยายน 2567 17:12 น.ไม่เกิน15:00 น.รู้เรื่องเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกประธานกกต.เผยรายเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งซ่อมที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่15 กันยายน 67นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.
ให้สัมภาษณ์ก่อนปิดหีบการเลือกตั้งส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกแทนตำแหน่งที่ว่างว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในแง่บรรยากาศทั่วไปและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกทั้งขณะนี้ยังไม่มีคำร้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งส่วนการนับคะแนนเป็นไปตามหน้าหน่วยเลือกตั้งถ้าจะใช้เวลานานนับประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งฉะนั้นแล้วกระบวนการนับคะแนนที่หน้าหน่วยเชื่อว่าไม่ช้าแน่แต่เมื่อรวม208หน่วยเลือกตั้งแล้วนำมาที่ศูนย์และทีมศูนย์ก็ต้องตรวจความเรียบร้อยตรงนี้มากกว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การประกาศผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการต้องใช้เวลาอยู่บ้างอย่างไรก็ตามสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ออกแบบ Google Form เพื่อให้การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏผลเร็วที่สุดแต่ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่พูดคุยกันคาดว่าเวลา20 นาฬิกาหรือไม่เกิน21 นาฬิกาจะได้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปิดหีบ17 นาฬิกาแห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งสนุโลกเขต1รู้ผลไม่เกิน3 ทุ่ม หมอปลายเตือนน้ำท่วมภาคใต้พายุเข้าห่วมหนักคู่รักอักษรย่อนประกาศเลิกบันเทิงวันที่13 กันยายน 2567 18:29 น.หมอปลายเปิดดวงครึ่งปีหลังน้ำท่วมยังมีอีกระลอกระวังดินถล่มภาคใต้พายุเข้าห่วมหนักคู่รักวงการบันเทิงอักษรย่อนอประกาศเลิกสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วงงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ในเครือ RS Group เลยขอเชิญเจ้าแม่แห่งการทำนายหมอปลายพรายกระซิบมาร่วมทำนายดวงประเทศไทยว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นหรือมีอะไรน่าเป็นห่วงอีกหรือไม่พร้อมทำนายถึงเรื่องการเมืองและวงการบันเทิงประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง67ท่านยมพูดอะไรเกี่ยวกับน้ำบ้างไหมคะจริงๆท่านพูดไว้แล้วว่ามีเรื่องกับน้ำไฟเป็นช่วงที่มังกรพลิกตัวพอมังกรพลิกตัวน้ำก็จะเปลี่ยนทิศน้ำเชี่ยวด้วยที่สำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับดินถล่มที่มันจะเกิดตามกันมาซึ่งดูแล้วคำว่าหนักที่สุดของปีนี้ช่วงประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนมันจะแผ่วไหมคะช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนจะเบาๆลงหน่อยเสร็จแล้วจะมีอีกระลอกหนึ่งที่มาค่อนข้างเยอะเท่าที่ปลายเช็คประเทศไทยจะโดนข้างบนก่อนแล้วข้างล่างถึงอีกรอบหนึ่งข้างล่างจะเป็นพายุเข้าน้ำท่วมน้ำขังคล้ายๆน้องสึนามิไม่ได้มาจากทะเลแต่น้ำเอ่อขึ้นมาท่วมปริมาณน้ำเยอะที่น่ากลัวมากๆหลังจากภาคเหนือใช่ค่ะมีทางแก้ไขไหมคะให้แม่คงคาเขาไม่โกรธไหว้พญานาคมังกรปีนี้คือต้องไหว้ท้าววิรูปักษ์เพื่อคลุมทั้งหมดเลยท่านจะดูแลพญานาคทั้งตระกูลฝั่งจีนก็จะเป็นมังกรจะสร้างรูปปั้นท่านอยู่หน้าประตูวัดไม่เหมือนเมืองไทยแต่พอถึงเวลาท่านรวมกันคือทั้งน้ำฝนดินดังนั้นคือพญานาคมังกรทุกตระกูลที่เราต้องขอพรแล้วปีนี้เป็นปีมังกรปีมะโรงด้วยท่านมีอิทธิพลเหนือกว่าอะไรทั้งปวงปีหน้าเป็นปีงูอีก2นี้เป็นปีอะไรที่ติดต่อกันเกี่ยวกับงูหรือเกี่ยวกับของท่านทั้งหมดถ้าไปไหว้สิ่งตรงข้ามกันอย่างพญาครุฑมันจะต้องข้ามกันจะทะเลาะกันซึ่งจะเกี่ยวกับการเมืองยังมีภัยเรื่องอื่นที่เราต้องใส่ใจไหมคะมันจะมาพอกันเรื่องของแผ่นดินไหวโซนพม่าเป็นหลักจังหวัดไหนติดกับพม่าต้องระวังแล้วและอื่นๆโรคภัยไข้เจ็บจะมีมาอีกไหมคะน่าจะเป็นปีหน้ามากกว่าปีนี้ปีนี้น่าจะเป็นช่วงปลายปีที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยากให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับเนื้อวัวหมูไก่ที่เราทานเป็นปกติแล้วมันติดเชื้อเราต้องหยุดทานสิ่งนั้นหรือต้องระวังเป็นพิเศษกับอีกโรคที่มาแนวเดิมอย่างฝีดาษลิงแต่เป็นแนวของ HIV ค่อนข้างเยอะเชื้อโรคติดกับเนื้อสัตว์เห
เห็นแดงเป็นแผ่นหน้าจะเป็นสัตว์ปีกกับสัตว์ใหญ่มาช่วงปลายปีค่ะเรื่องการเมืองท่านโยมมีกระซิบไหมคะว่าทางการเมืองจะมีการเอาคืนมีค่ะการเอาคืนครั้งนี้ถึงขนาดต้องออกนอกประเทศอีกไหมคะมีค่ะแล้วมีเรื่องของการถูกจับเป็นเรื่องเป็นราวต้องระวังอย่าให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอีกมีโอกาสเกิด 60-70% เท่าที่เห็นค่ะหากไปคนเดียวหรือไปหมดบ้านค่ะดวงวงการบันเทิงปลายปีนี้เรื่องของซีรีส์จะมีพระเอกกับนางเอกโด่งดังมากจะมีเรื่องหนึ่งที่ดังกระฉูดออกต่างประเทศแต่ไม่ดังในเมืองไทยเกี่ยวกับผู้ชายสำอางกับผู้ชายสำอางจะดังมากแล้วก็ผู้หญิงจะเริ่มไปถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์ดังๆระดับโลกเยอะผมสีทองคนหนึ่งผมดำคนหนึ่งผอมๆสูงๆตัวขาวจั๊วดาราที่จะเลิกกันมีค่ะคู่ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วรักกันมานานคนในวงการพอจะรู้บ้างแต่ไม่คิดเขาจะประกาศหรือเห็นชัดเจนก็ตกใจเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือคนทะเลาะกันเกี่ยวกับการทวงหนี้อีกไม่ใช่กลุ่มเดิมกลุ่มใหม่ผู้หญิงกับผู้หญิงเมื่อกี้เธอเขียนว่าอะไรนะนอหรือยังสวยอยู่เลยเพิ่งไปทำมาใหม่สวยหมดทำไมถึงจะเลิกกันหัวเราะไม่แน่ใจวงการบันเทิงจะดีขึ้นไหมคะลองเอาพวกละครไทยวัฒนธรรมแบบไทยไม่ต้องทำตามหนังฝรั่งเอาแบบไทยใส่ชุดไทยทำเป็นซีรีส์ส่งออกนอกจะดีกว่าการที่รอมาจ้างงานกระจายออกไปจะดีที่สุดเพลงลูกทุ่งลิเกโนราจะดีขึ้นลิเกหมอลำเงินมาค่ะ